สานต่อยิ่งใหญ่เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและบ้านเมืองพัฒนาในทุกด้านความต้องการนักบัญชีมีมากขึ้นจำเป็นต้องขยายอาคารเรียนพญาชัยยศสมบัติจึงได้ขอที่ดินหมอ18และหมอ19จำนวน25ไร่จากจุฬาเพื่อสร้างอาคารใหม่ระหว่างการก่อสร้างบริเวณที่ก่อสร้างยังมีปัญหาที่ชุมชนยังย้ายออกไม่เรียบร้อยนิสิตรุ่นน้องจึงถูกรุ่นพี่เกณฑ์มาเป็นแรงงานแบกกระบุงบุ้งกี่และจอบเสียมมาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ด้วยความเหนื่อยยากและสนุกสนานไปพร้อมกันจนในปี2504บ้านใหม่ของเราคืออาคารชัยยศสมบัติ1ก็แล้วเสร็จและอาคารชัยยศ1 2 3ที่สร้างเชื่อมต่อการเป็นรูปตัว U เสร็จในปี2509นอกจากนี้คณะบัญชีได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปี2506จึงได้จิตตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ IBM 1602ซึ่งเป็นเครื่องเมนเฟรมเครื่องแรกของไทยณอาคารบัณฑิตกันตบุตรและได้เริ่มมีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการทำบัญชีส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนก็ทันสมัยขึ้นโดยเปลี่ยนจากลูกคิดมาเป็นเครื่องคิดเลขแบบมือหมุนที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าส่งผลให้ชาวบัญชียุคนั้นมีกำลังแขนที่ล่ำสันไปตามๆกันและยังมีเครื่องพิมพ์ดีดระบบเคาะแป้นที่ปัดแคร่แต่ละคราวก็ดังสนั่นลั่นห้องในปี2514ระบบการศึกษาเปลี่ยนเป็นหน่วยกิจส่วนความเป็นอยู่ของพวกเราที่คณะรุ่นพี่ก็ยังคงดูแลรุ่นน้องโดยแบ่งเป็นกรุ๊ปต่างๆส่วนเรื่องอาหารการกินก็ได้รับทุนสนับสนุนจากท่านอาจารย์บุญสิริชวริศธรรมรงค์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่นิสิตพอถึงเสาร์อาทิตย์พวกเราก็ลั้นลากันสุดเวียง